สารซอมบี้ใช่ไหมคะเปลี่ยนคาแรคเตอร์แน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ตลกเรื่องแรกที่แบบได้ลองมาเล่นดูแล้วเป็นแบบภาพยนตร์ที่ชนะการประกวดด้วยจาก 1,500 เรื่องค่ะซึ่งเราเอามาทำเป็นหนังจริงๆค่ะที่ตัดสินใจแล้วเพราะว่าเราชอบอะไรตรงไหนเป็นพิเศษค่ะชอบตรงที่ชนะโปรเจกต์ค่ะตรงที่แบบมันเป็นท็อปิกจากคนทางบ้านที่เขาแบบส่งเข้ามาเราแบบรู้สึกว่ามันอินสปายผู้คนว่าแบบไอเดียของทุกคนสามารถทำจริงๆได้แล้วแบบ M Picture ก็เอาตรงเนี้ยมาทำจริงๆสานต่อความฝันของคนแฟนๆจะแปลกตาไหมเพราะปกติเราจะเล่นแบบซีแบบเครียดใช่ไหมคะเป็นแฟนจะแปลกหูแปลกตาไหมก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งที่แฟนๆได้แบบสัมผัสละกันแซ่บนะเอาอยู่แต่ว่าจะกั้นขำได้แค่ไหนอ่ะต้องแบบฝากพี่ๆทุกคนโคตรตลกเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าจนแบบตอนนี้แบบยังไม่หยุดขำเลยค่ะในสกิลของในเรื่องของคอมเมดี้ล่ะคะเรามีแบบว่ามากน้อยขนาดไหนในเรื่องสกิลคอมเมดี้มีมากน้อยขนาดไหนก็จริงๆมันคือการเอาตัวตนอีกด้านนึงของแบบออกมาแหละซึ่งส่วนเรื่องประสบการณ์เราแบบจะสู้คนไม่ได้แต่ว่าเราก็จะไปเรียนรู้กันผ่านกองนี้กันค่ะเรียกว่าคือเรื่องมุกตลกเราพร้อมสู้กับพี่ๆพร้อมสู้ค่ะเป็นคนไม่ยอมแพ้กลัวใครที่สุดกลัวใครที่สุดหรอคะไม่รู้เลยตอบไม่ได้ทุกคนน่ากลัวมากเลยแต่ก็คือเพิ่งเคยร่วมงานกับพี่ๆครั้งแรกใช่เพิ่งเคยร่วมงานกับพี่ทุกคนครั้งแรกเลยถึงงานเข้าอยู่แล้วละครตอนนี้เป็นยังไงละครคือเธอใช่ไหมคะภูมิใจมากเพราะว่าแบบเหมือนเสียงตอบรับค่อนข้างแบบล้นหลามค่อนข้างดีก็ทุกวันพุธพฤหัสนะคะ20:30ค่ะพี่แอนเที่ยวไหมคะคะพี่แอนเที่ยวไหมพี่แอนเที่ยวไหมพี่แอนไม่เที่ยวค่ะพี่แอนใจดีโดนเรียกเข้าห้องเย็นไหมคะมันต้องหนาวแค่ไหน ยังไม่เคยโดนเลยค่ะดูผลงานตัวเองแล้วเป็นไงเขินมากเอาจริงๆเป็นแบบเป็นละครเรื่องแรกแต่ก็ทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากมายแล้วแบบตัวละครเองก็แบบรู้สึกว่ามันทันยุคทันสมัยมันแบบมีการแบบสอนแทรกแง่คิดสอนคนด้วยเนื้อเรื่องที่แบบทำให้ดูง่ายขึ้นด้วยอะค่ะเรื่องต่อไปมีหนังค่ะปีนี้จะมีหนังมาเรื่อยๆทุกคนได้ชมกันแล้วปีหน้าด้วยลองไปสายหนังเลยตอนนี้ก็จะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ายังไม่ได้แบบมีละครอะไรเข้ามาก็เข้ามาได้นะคะตอนนี้ตัวเองเป็นอิสระไหมคะอิสระค่ะอิสระค่ะก็มีผู้การคนเดียวค่ะแสดงว่าสามารถได้ไปได้ทุกอย่างใช่ไปได้ทุกช่องเลยตอนนี้ยังมีงานอะไรที่ยังอยากทำไหมคะนางแบบแล้วก็ทำแล้วทำอีกจริงๆด้วยตัวบทอะค่ะหรือว่าตัวคาแรคเตอร์ของแบบตัวละครอะเอาแบบยังไปไม่ได้กว้างขนาดนั้นก็ยังมีหลายเรื่องที่อยากเล่นค่ะหลายคาแรคเตอร์หมายถึงว่าบทบาทด้านอื่นใช่บทด้านอื่นนักร้องเฮ้ยยังไม่อยากถึงขั้นนักร้องโฟกัสไม่ได้นักร้องอยากการเอนเตอร์เทนเรารู้สึกว่าแบบทุกคนเจ๋งมากศิลปินในการที่แบบขึ้นเวทีแล้วแบบทุกคน3 2 1ป้ายอะไรเงี้ยแล้วพวกงานออกแบบดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยออกแบบดีไซน์ยังไม่แน่ใจเลยค่ะอาจจะต้องเป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนี้ในชีวิตคือมีโปรเจกต์อะไรที่เราบอกว่าก็จริงๆโปรเจกต์ตอนนี้คือเพิ่งจบไป2โปรเจกต์ค่ะเพิ่งปิดกล้องไปก็มีซีรีส์เราซึ่งเดี๋ยวจะลง Netflix น่าจะปีหน้าค่ะแล้วก็มีหนังฉายประมาณมกราส่วนตุลาเนี้ยก็จะมีหนังเข้าโรงภาพยนตร์ก็ต้องรอติดตามกันดูเพราะว่าจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้แหละคือ Faces of Anneพี่มีผู้หญิงหลายๆคนออกแบบก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนจะเงียบๆแต่ก็มาลุ้นเยอะมากแล้วในงานแรกก็มาเงียบๆแล้วกันค่ะเงียบแต่เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆมีจะมีไปต่างประเทศหรือเปล่าอาจจะมีบินไปต่างประเทศไหมคะเหมือนคุยคร่าวๆมีแต่ว่าก็ไปทำงานค่ะแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาจะเป็นงานเกี่ยวกับน่าจะไปแบบชมแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ร่วมเดินยังค่ะงานเดินแบบก็เลยพักต่อด้วยโควิดแบบ this pandemic มันแบบเป็นยากจริงๆในการแบบขยับตัวเนาะไม่ใช่แค่แบบเราหรือว่าเป็นทุกคนทุกแบบอาชีพอย่างที่ผ่านมาเราก็ตกไปจากที่มีเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเดินแบบมันหายไปเยอะเพราะจริงๆงานเดินแบบค่อนข้างซาลงไปมากในแบบวงการนางแบบด้วยการแบบจัดงานที่ยากขึ้นและการต่างๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะมีเข้ามายังก็มีเริ่มเข้ามาแล้วอย่างวันที่29นี้แบบก็มีเดินแบบปลายปีเนี่ยคอลเลคชั่นน่าจะมาอีก
คิดว่าจะค่อยๆกลับมาเรื่อยๆนะคะถ้าไม่มีแบบการระบาดเพิ่มอะไรเงี้ยค่อนข้างเสียดายเพราะว่าแบบวงการแฟชั่นก็ซบเซาลงเหมือนกันมีชวนไหมคะสำหรับการที่แบบเอ๊ะเราอยากได้แล้วก็แบบต้องพลาดไปนี้แล้วต้องแคนเซิลรู้สึกว่าเป็นเรื่องของพรหมลิขิตเพราะว่าอย่างเอาแบบเองก็เพิ่งหายจากโควิดเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็มันก็มีคนที่แบบติดด้วยภูมิด้วยอะไรการชวนงานเราแบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องของพรหมลิขิตมากกว่า